ครับสวที่มาจากการแต่งตั้งโดยทหารเนี่ยต้องปิดสวิตตัวเองครับพรรคไหนเขามีเสียงข้างมากมาลำดับหนึ่งต้องมีมารยาททางการเมืองให้เขาตั้งรัฐบาลก่อนประชาธิปไตยมันเลวน้อยสุดเป็นระบอบที่สมควรจะเป็นที่สุดเที่ยวนี้ต้องวัดใจท่านสวครับอำนาจสวเนี่ยเขามีตามรัฐธรรมนูญนี่ผมบอกให้นะต้องอย่าเลอะเทอะใครเขาได้ที่หนึ่งต้องให้เขาตัดตั้งก่อนต้องไม่เลอะเทอะเที่ยวนี้ไม่เลอะเทอะขั้นแรกนะครับสวที่มาจากการแต่งตั้งโดยทหารเนี่ยต้องปิดสวิตตัวเองครับเราเคยนำเสนอว่ามาตรา272เนี่ยไม่ควรอยู่ในรัฐธรรมนูญนี้เลยแม้กระทั่งชั่วโมงเดียวครับวินาทีเดียวก็ไม่ควรอยู่ครับมันทำให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้มันมีความไม่เป็นประชาธิปไตยเพราะสวแต่งตั้งโดยทหารมีสิทธิ์เลือกนายกรัฐมนตรีและผมขอนะครับเลือกตั้งคราวนี้ที่จะถึงต้องเอาเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ครับพรรคไหนเขามีเสียงข้างมากมาลำดับหนึ่งต้องมีมารยาททางการเมืองให้เขาตั้งรัฐบาลก่อนประชาธิปไตยมันจะเดินได้ถ้าเรายึดคันลองให้ดีครับท่านสวหลายคนออกอาการหนักมากนะครับท่านพูดถึงขนาดว่าสวหลายคนอาการหนักมากนะครับบางคนบอกว่าใครตั้งเขามาเขาเลือกคนนั้นผมจะบอกฝากบอกพี่เข้าไปครับพี่บ้าแล้วครับประชาธิปไตยของบ้านเรานะครับยืนอยู่บนหลักที่ถูกต้องครับแล้วใครทำอะไรไว้ทุจริตอย่างไรวันหนึ่งศาลตัดสินรอฟังผลครับผมว่าขั้นตอนแบบนี้เป็นขั้นตอนที่ถูกต้องที่สุดที่คันลองประชาธิปไตยมันจะเดินได้หลักนิติรัฐหลักนิติธรรมต้องดำรงไว้ครับการเมืองจะไปทางไกลได้ประชาธิปไตยมันเป็นระบบที่เลวน้อยที่สุดครับบางคนอาจจะบอกว่าเผด็จการดีไหมรูปแบบเผด็จการรวดเร็วทันใจแต่เชื่อผมเถอะอยู่ไปนานๆมันก็กัดกินชาติครับประชาธิปไตยมันเลวน้อยสุดเป็นระบอบที่สมควรจะเป็นที่สุดเที่ยวนี้ต้องวัดใจท่านสวครับแล้ววัดใจวุฒิภาวะของท่านด้วยเลือกตั้งคราวนี้ใช้เสียงข้างมากจากสภาผู้แทนราษฎรเป็นตัวชี้วัดใครรวมได้เกินครึ่งคนนั้นได้เป็นนายกรัฐมนตรีนี่คือคันลองที่ถูกต้องของประชาธิปไตยประชาธิปไตยพูดเหมือนกับว่าโหวตเลือกโหวตนายกครั้งที่แล้วไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับเพราะว่าผมอยู่โหวตด้วยนะฮะก็เลยอยากจะชี้แจงว่าก่อนจะโหวตนายกเรามีการโหวตเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเสียงข้างมากในขณะนั้นคือเนี่ยประชาธิปัตย์ผมนะแล้วใครก็จำไม่ได้แล้วเนี่ยนะมีหลายพรรคการพรรคร่วมรัฐบาลน่ะเลือกชวนหลีกภัยเป็นประธานสภาชนะเลือกตั้งในส.ส.เป็นเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรเป็นประชาธิปไตยแล้วครับเข้าใจไหมอำนาจสว.เนี่ยเขามีตามรัฐธรรมนูญในอดีตยับยั้งกฎหมายก็ได้นิรโทษกรรมส.ส.ออกไปส.ว.ไม่เห็นด้วยยับยั้งทำได้เช่นเดียวกันถ้ากูเสนอนายกมาโหวตคนเห็นด้วยเพราะว่าอยู่มีสิทธิ์ยับยั้งนะครับนี่ผมบอกให้นะต้องอย่าเลอะเทอะคราวที่แล้วเนี่ยส่วนที่เขารวมได้เขารวมได้เกินครึ่งจริงเอางี้ก่อนนะตอนนั้นลุงตู่รวมได้เกินครึ่งจริงแต่เที่ยวนี้ถ้าไม่ถึงอย่าฝืนใครเขาได้ที่หนึ่งต้องให้เขาตัดตั้งก่อนต้องไม่เลอะเทอะเที่ยวนี้ไม่เลอะเทอะรอบที่แล้วเราเข้าใจได้นะเพราะว่ารู้ไหมลุงเพราะว่าซีกฝั่งนู้นเขารวมได้เกินครึ่งแต่ว่าเที่ยวนี้ไม่ใช่แล้วนะอย่าฝืนเอาสูตรแบบนั้นไม่ได้ก็ต้องเอาให้แน่นอนนะครับแต่ว่าในมุมของผมเนี่ยมันมีมิติที่เล่าไม่ครบในเรื่องของกลไกการเลือกตั้งหนที่แล้วเพราะวันนั้นเนี่ยพักเพื่อไทยพักอนาคตใหม่พักร่วมฝ่ายค้านรวบรวมเสียงข้างมากได้แต่สุดท้ายเจอบัตรขย่งนะครับผมก็ย้อนเตือนความจำเท่านั้นเองว่ากลไกมันมีปัญหาก็สั้นๆเสริมต่อจากเพื่อไทยนะครับก็เราเป็นประเทศเดียวที่กกต.รับรองผลการเลือกตั้ง3เดือนหลังจากเลือกตั้งนะครับอันนั้นอภิปรายกกต.ใช่ไหมก็อยู่ในกระบวนการของรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญที่เขียนมาเพื่อเราแต่เลือกตั้งแพ้ก็เลยต้องใช้3เดือนตัดส.ส.ของอนาคตใหม่ใช้ทฤษฎีฤาษีเลี้ยงลิงแล้วก็รวมเสียงข้างมากปิ่มน้ำแทบจะเอาตัวไม่รอดในปีแรกนะถือว่าพูดไปแล้วแต่ในนโยบายของพรรคพลังประชารัฐก็คิดว่าการแก้มนูนก็เป็นแนวทางที่ทำได้เพื่อเกิดประชาธิปไตยที่ประชาชนต้องการนะครับแต่เพียงแต่เราคิดว่าในรายละเอียดมันมีหลายเรื่องก็อยากให้หลังเลือกตั้งก็ให้ส.ส.
ที่เข้าไปเป็นตัวแทนประชาชนก็ไปหารือกันทุกภาคการเมืองก็มาคุยกันว่าจะแก้เรื่องอะไรหรือจะใช้แนวทางไหนเราก็ไม่ได้ขัดข้องนะครับเพราะถือว่าเป็นเจตนารมณ์ของตัวแทนพี่น้องประชาชนครับอันนี้ไม่ขัดข้องแต่จริงเรื่องสวก็เรียนไว้เป็นข้อมูลนิดนึงว่าสวนี่เป็นบทเฉพาะการนะครับ5ปีก็จะครบแล้วก็จะหมดสิ่งที่ท่านบอก272หรือผมเข้าใจว่าวาระก็หมดไปด้วยนะครับส่วนจะมีสวหรือไม่อย่างไรเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่จะไปว่ากันนะครับแต่การที่รัฐธรรมนูญจะเต็มใบหรือไม่เต็มใบเนี่ยมันก็อยู่ที่ความคิดของพวกเราด้วยนะครับเพราะในใบของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าทุกคนหาทางออกด้วยกันได้ครับถ้ามาคุยกันเรียนอย่างนี้ครับผมเคยบอกว่าคนเรานั้นต้องเคารพการตัดสินใจทุกช่วงตอนนะครับในวันนั้นปีนั้นนะครับประชาชนวันนั้นได้ลงประชามติแล้วแล้วขอโทษนะครับเรื่องสวนั้นเป็นคำถามพ่วงซึ่งได้ผ่านมติในวันนั้นเรียบร้อยเพราะฉะนั้นอะไรทุกอย่างคราวที่แล้วทุกพรรคก็ลงแข่งขันในกติกาเดียวกันแล้วก็การตั้งรัฐบาลก็เป็นไปตามกติกานะครับปี60ที่ผ่านมานะครับบางอย่างอยากจะฝากบอกครับเพื่อนเอ้ยเคยอยู่ด้วยกันกินข้าวในบ้านเดียวกันมาวันนี้เพื่อนย้ายบ้านเพื่อนกลับมาด่าแล้วเหรอเพื่อนอย่าลืมความหลังนะครับ